สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการ AFK How to Play นะครับผมกับเกมที่อยู่ตรงหน้าเราวันนี้นะครับวันนี้จะมาสอนเล่นเกมที่มีชื่อว่า Raid นะครับผม Raid เป็นเกมนะครับ Worker Movement นะครับผมเป็นการเดินเรือนะครับผมไปตามสถานที่ต่างๆคล้ายๆกับเกมที่มีชื่อว่า Tokaido นะครับคือใครที่อยู่สุดท้ายจะได้เดินก่อนดังนั้นถ้าใครบริหารเทิร์นได้ดีนะครับก็จะได้เดินเทิร์นเยอะกว่าคนอื่นแต่เกมนี้มันจะแตกต่างกับโทไคโดตรงที่ว่ามันจะมีเรื่องของการโจมตีกันเข้ามาด้วยนะครับผมมันจะเป็นโทไคโดเวอร์ชันผู้ใหญ่นะครับผมและมีหลายๆส่วนที่มันแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับผมแต่เกมนี้เป็นเกมดีเกมนึงที่ผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าเพื่อนๆอาจจะยังไม่ค่อยได้รู้จักกันเท่าไหร่นะครับผมแต่เป็นเกมที่เล่นแล้วสนุกนะครับจึงเอามาแนะนำกันในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตอัพกันเลยว่าวิธีการเซตอัพยังไงอันดับแรกเริ่มจากการเอากระดานวางไว้ตรงกลางจากนั้นให้ผู้เล่นนะครับทำการเลือกสีเรือที่เราชอบเล่นนะหรือสีไหนก็ได้นะครับผมก็จะมีนะดูง่ายสีเขียวพร้อมกับตัวมาร์กเกอร์หนึ่งตัวนะครับผมเป็นตัวรูปเรือแบบนี้นะครับจากนั้นครับ first player ครับจะได้รับนะครับในส่วนของทหารนะครับจะเป็นตัวแบบนี้นะครับ first player คนแรกสุดจะได้1ตัวนะครับผมคนที่2นะครับเราจะวนไปตามเข็มนาฬิกาเรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นนะครับสีส้มได้2ตัวนะครับแล้วก็คนนี้ได้อีก2ตัวคนสุดท้ายนั้นจะได้3ตัวนะครับแบบนี้นะครับให้เราเตรียมในส่วนของทรัพยากรนะครับคือเกมนี้จะมีเงินนะมีเงินเอาวางไว้ในพื้นที่ที่เพื่อนๆสามารถหยิบกันถึงนะครับผมจากนั้นครับให้เตรียมในส่วนของ Viking Warrior นะครับ Viking Warrior เนี่ยก็คือจะเป็นรูปตัวมีเปอร์พวกนี้เอาวางไว้ตรงกลางกระดานนะครับแบบนี้หรือตรงไหนก็ได้นะครับที่เพื่อนๆสามารถหยิบถึงนะครับผมจากนั้นครับเพื่อนๆมาดูที่ตรงกระดานตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปไวกิ้งแบบนี้มันจะมีอยู่3จุดบนกระดานนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับหยิบไวกิ้งตัวนี้นะครับไวกิ้งวอริเออร์ตัวนี้นะครับเท่ากับจำนวนผู้เล่นนะครับวางเอาไว้ในกรณีนี้ผมเซตอัพสำหรับ4คนจึงหยิบ4ตัวนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเซตอัพ3คนก็3ตัว2คนก็2ตัวนะครับทีนี้เราเซตให้เสร็จก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปในส่วนถัดไปต่อมานะครับให้เพื่อนๆนะครับเรียงทายนะครับซึ่งมันจะมีข้างหลังเนี่ยเรียงให้เหมือนกันนะครับผมจะมี1นะครับ2 3 4สลับแล้วก็แยกกองไว้นะให้เหมือนให้ข้างหลังเหมือนกันให้เอทเดียวกันอยู่ช่วง1ก็อยู่ช่วง1 2ก็อยู่ช่วง2 3ก็อยู่ช่วง3 4ก็อยู่ช่วง4นะครับผมเรียงเอาไว้นะครับแล้วก็เอาวางไว้ข้างบนแบบนี้นะผมเรียงไว้วางไว้ใกล้ๆกระดานนะครับเพื่อให้สะดวกในการหยิบนั่นเองให้เพื่อนๆนะครับไปหาฮาร์เบอร์ไทยซึ่งฮาร์เบอร์ไทยจะเป็นรูปแบบนี้ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ให้หาสีแดงครับสีแดงจะใช้ครั้งแรกนะครับในรอบแรกเสมอนะครับผมเอาอันนี้นะครับวางเอาไว้ในส่วนของตรงนี้นะครับผมจากนั้นครับที่เหลือเราสลับครับแล้วแจกไปที่ยังยุคนะยุค2ยุค3และยุค4เราจะได้รู้ว่าแต่ละทายนั้นเป็นอะไรอย่างทายนี้นะครับเวลาคิดคะแนนในแต่ละรอบไม่เหมือนกันเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะว่ามันแตกต่างกันยังไงเพราะว่าอันนี้จะมีไม่มีไอคอนอันนี้มีไอคอนแต่ละอันจะมีไอคอนที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนี้ผมหยิบ3อันอันนี้แต่ละยุคก็เป็นอันนี้ยุค2นะครับอันนี้ยุค2อันนี้ยุค3นะครับอันนี้ยุค4นะครับเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นครับให้เพื่อนๆครับสลับนะครับแล้วก็ทำการแจกนะครับvoyage ทายนะครับเรียงไปเรื่อยๆนะตามพื้นที่ตรงนี้นะที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเรียงไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับจนเสร็จเลยเดี๋ยวขออนุญาตเรียงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาเมื่อเรียงเสร็จก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะผมก็คือวางไว้ช่องละ1อันนั่นเองครับจากนั้นครับให้เพื่อนๆครับเตรียมเรือนะครับเตรียมเรือนะครับโดยที่ลำดับที่เริ่มคนแรกจะอยู่ที่อันดับที่4อยู่ท้ายสุดนะครับลำดับที่ต่อมาก็จะเป็นสีส้มนะครับก็คือจะต่อไปอย่างนี้สีแดงนะครับผมแล้วก็สีฟ้าก็จะเป็นแบบนี้นะพอเรียงเสร็จก็จะจบเป็นที่หน้าตาประมาณแบบนี้นั่นเองนะครับผมในทายครับในพื้นที่ของเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่ามีทายรูปแบบนี้นะครับผมอันนี้เราเรียกว่าวิซิตนะครับวิซิตเนี่ยถ้าเกิดเรามีให้วางให้นาไวกิ้งจากธนาคารครับ2ตัวครับแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็อีก1ตัวครับจากธนาคารนะวางไว้ตรงนี้แบบนี้คือมันเป็นเงื่อนไขในการเซตอัพนะครับเดี๋ยวอธิบายว่ามันคืออะไรที่หลังนะครับผมก็โอเคอันนี้คือเราพร้อมที่จะเริ่มลุยสำหรับเกมนี้แล้วนะครับสำหรับเรดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับว่ามีวิธีการเล่นยังไงในเรดนะครับผมผู้เล่นจะทำการเดินเรือไปหยุดตามจุดวงกลมพวกนี้นะครับผมโดยการเดินจะเดินขึ้นไปข้างหน้าเท่านั้นไม่มีการเดินถอยหลังนะครับผมจะเดินไกลแค่ไหนก็ได้อยู่ที่เรานะครับผมทีนี้เวลาเดินเนี่ยเราต้องดูว่าใครอยู่ท้ายสุดก่อนนะครับผมคนที่อยู่ท้ายสุดจะได้เดินก่อนในเกมนี้อย่างกรณีนี้คือสีส้มเอ้ยไม่ใช่สีส้มสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยถ้าเกิดเราทำการเดินถ้าเราเดินนะฟื้บสีเขียวจะเดินไปไกลแค่ไหนก็ได้ครับอาจจะมาที่ตรงนี้ก็ได้นะหยุดตรงนี้แต่ว่าการหยุดเนี่ยยังไม่ได้ของเลยนะผมจะยังไม่ได้ของเลยเพราะว่าถ้าเราหยุดตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเราจองตรงนี้นะครับแต่ระหว่างที่เราเล่นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะโดนตีนะเพื่อนๆเพลเยอร์อื่นอาจจะได้อยากได้อันนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ต้องโดนตีนะครับโดนตีไปนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่โดนตี
ถ้าเกิดว่าโดนตีคือเราเพื่อนๆก็ต้องสู้กันถ้าสู้กันถ้าเราชนะเราถึงจะได้อันนี้นะผมจะยังไม่ได้เลยทีเดียวมันจะได้วนกลับมาทีนึงตอนถึงทอนเทิร์นเรานะผมถึงจะได้อันนี้นะผมทีนี้ในระหว่างที่เล่นเนี่ยเราก็จะเดินไปเดินมานะแต่ว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันมีไทยมอนสเตอร์อยู่ถ้าเกิดใครแล่นผ่านตรงนี้จะต้องเสียทหาร1คนนะถ้าเกิดว่าไวกิ้งตัวเนี้ยมันต้องเสียทหาร1คนนะครับผมแต่ว่าในกรณีขออนุญาตข้ามในส่วนตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีนึงว่าแต่ละทายนั้นคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวอธิบายก่อนสมมุติอันนี้สีเขียวมาอยู่ตรงนี้นะครับสีส้มอาจจะวิ่งข้ามมาเลยนะครับการวิ่งข้ามมาแต่ละที่มันก็จะมีเอฟเฟคของมันนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้ถ้าเกิดใครผ่านคนแรกจะได้รับไวกิ้ง2ตัวเวลารับไวกิ้งก็คือเราก็ได้รับไวกิ้งแบบนี้นะครับผมขึ้นกระดานมาแบบนี้แต่ละทายมันจะมีความสามารถของมันเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับผมและแต่ว่าถ้าเกิดทายที่มีสัญลักษณ์ลูกศรแบบนี้นะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะมันจะมีลูกศรแบบนี้คือให้เดินต่อทันทีนะครับให้เดินต่อทันทีแต่ว่าทีนี้ถ้าเราเดินมาปุ๊บเสร็จเราผ่านในจุดตรงนี้เห็นไหมมันมีลูกศรอีกแล้วก็คือให้เดินต่อทันทีแต่ว่าจะได้รับทหารเพิ่มอีกตัวอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมทหารบนเรือนั้นจะสามารถจุได้เท่ากับจำนวนโล่ที่อยู่ข้างเรือนะครับผมในกรณีนี้สีส้มนั้นสามารถจุทหารได้อยู่10คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบบนี้นะครับผมทีนี้สมมติว่าเล่นอย่างนี้แล้วสมมติว่าสีส้มนั้นอยากจะหยุดที่ตรงนี้ก็ทหารสามารถทำได้จะไปไกลแค่ไหนก็ได้นะครับแต่ทีนี้ขออนุญาตข้ามในส่วนของมอนสเตอร์โจมตีก่อนนะครับผมอันนี้ทางคนไทยนี่ขออนุญาตปิดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าสีในส่วนของสีแดงนะครับสีแดงเดินเรือมาปุ๊บปรากฏว่าสีแดงนั้นอยากจะได้ในส่วนของสีเขียวเหมือนกันอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าอยากได้สีเขียวสีเขียวเหมือนกันสีแดงเป็นฝ่ายที่เข้ามาเริ่มโจมตีก่อนนะคนที่เริ่มโจมตีก่อนจะต้องทิ้งไวกิ้ง1ตัวนะมากกว่านี้ไม่ได้นะต้องทำตามนี้เท่านั้นนะครับต้องทิ้งไวกิ้ง1ตัวส่วนฝ่ายป้องกันครับถ้าเกิดจะป้องกันต้องทิ้งไวกิ้ง2ตัวแต่ซึ่งในกรณีนี้สีเขียวนั้นไม่สามารถที่จะป้องกันได้จึงจำเป็นจะต้องหนีนะครับพอหนีปุ๊บไอ้ตัวที่เข้าโจมตีครับเราเอาไปทิ้งในส่วนของตรงกลางนะครับส่วนสีเขียวจะต้องหาที่อยู่ใหม่นะครับที่อยู่ใหม่อาจจะไปตีสีส้มก็ได้ถ้าเกิดทหารพอนะครับหรือจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ระหว่างทางถ้าเกิดมันผ่านอะไรก็จะได้รับของตามนั้นด้วยอย่างเช่นถ้าผ่านตรงนี้ก็ได้รับทหาร2ตัวด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมาหยุดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้ฮะแต่ทีนี้จุดที่มันแตกต่างที่สุดคือคนสุดท้ายนะครับในเกมนี้คนสุดท้ายเสมอนะครับจะต้องทำการเช็คในส่วนของค่าการที่ชื่อว่า catch up นะครับ catch up คือระยะห่างระหว่างคนรองสุดท้ายกับคนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นสีน้ำเงินนะครับคนสุดท้ายกับคนรองสุดท้ายนะครับผม2คนนี้จะมีระยะห่างกันอยู่1 2ซึ่งมีอยู่ทาย2อันดังนั้นทายตรงนี้ครับจะถูกทำการ catch up และถูกเอาออกจากเกมนะครับจะถูกเอาออกจากเกมนะไปที่ discard pile นะครับแต่ว่าจากนั้นสีน้ำเงินก็ยังได้เดินต่อแล้วแล้วก็เดินไปหาที่หยุดนะครับไปหาที่หยุดจนที่เราพอใจแต่ว่าอย่าลืมนะเราเดินถอยหลังไม่ได้แล้วต้องเดินตามเส้นปะไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมหยุดผ่านตรงไหนได้อะไรก็หยิบอันนั้นนะครับผมแต่ทีนี้แล้วก็อาจจะมาหยุดที่ตรงนี้นะครับผมทีนี้ก็คือก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งนะครับผู้เล่นทุกคนนะกลับมาสู่ในส่วนของท่าเรือนะครับใครกลับมาคนแรกอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในแต่ละทายนะมันจะมีเอฟเฟกต์ของมันนะอย่างทายแรกนี้ใครกลับถึงคนแรกนะครับใครตัดถึงอันดับ1นะได้6บาทนะ6บาทบาทเกมนี้เงินคือคะแนนนั่นเองนะครับอันดับ2ได้3อันดับ3ได้1นะครับอันนี้คือในส่วนของทายแต่ละทายแต่ระหว่างเล่นครับผู้เล่นครับมันในแต่ละรอบมันเปลี่ยนไปนะอันนี้ใครที่เข้าพอร์ตได้เยอะที่สุดอันนี้ยังไม่น่าจะเห็นนะครับอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะเคลียร์กว่านะครับอันนี้เขาบอกว่าใครมีจำนวนสินค้าที่ไม่ซ้ำกันนะสินค้าคือทายพวกนี้ที่เป็นรูปถังแบบนี้นะที่เอาชนิดที่ไม่ซ้ำกันนะจะอยู่บนเรือก็ได้หรืออยู่ยื้อขายไปแล้วก็ได้นะครับผมก็ใครมีเยอะที่สุดก็ได้6บาท3บาท1บาทตามลำดับนะอาจจะแล้วก็ถ้าเกิดเสมอกันนะในกรณีเสมอกันใครถึงท่าเรือคนแรกจะเป็นคนชนะไทเบรกเกอร์นะครับผมอันนี้คือหลักการของมันนะครับแล้วก็จะแล่นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนครบนะครับ3รอบนะครับจนครบ3เอ้ยจนครบ4รอบนะจบรอบที่4เราก็จะมานับคะแนนกันนะครับผมแต่ทีนี้เดี๋ยวจะอธิบายทายแต่ละทายให้ฟังก่อนนะว่าไอ้ Voyage Tide แต่ละอันนั้นมีเอฟเฟกต์อะไรอยู่นะครับจะได้เข้าใจกันมากขึ้นทีนี้เรามารู้จักนะครับ Voyage Tide กันนะ Voyage Tide ก็คือแต่ละทายมันจะมีความสามารถที่แตกต่างกันอ่ะให้ผมให้รู้จักทายที่มือเป็นรูปขวานแบบนี้ก่อนนะครับทายนี้เราเรียกว่าทายเวพอนนะครับผมเวพอนทายนั้นจะมีอยู่2แบบด้วยกันมีแบบ1คมกับ2คมแบบนี้นะครับผม1คมคือ1ดาเมจเอาง่ายๆ2คมคือ2ดาเมจนะครับผมทีนี้มันเป็นอัพเป็นการอัปเกรดดูได้ไงเพราะมันมีโล่อยู่นะมีโล่แล้วก็มีข้างเรืออย่างนี้เวลาหยิบไปปุ๊บเราจะต้องเอาไปแทนที่บนเรือที่1ถ้าสังเกตดูที่ผมบอกไปว่า
การอัปเกรดเรือเนี่ยถ้าเวลาถ้าเราอัปเกรดเรือไปปุ๊บเนี่ยเราไปแทนไปปุ๊บเสร็จทําให้แคปซิตี้หรือความจุของทหารเนี่ยลดลงก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่าอย่างกรณีนี้ปกติเนี่ยเรือสีน้ําเงินลํานี้นะจุได้10ใช่ไหมครับถ้าเกิดเรามีอันเนี้ยไปปุ๊บมันจะจุได้แค่9นะเพราะว่ามันหายไปโลนึงนะครับแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนมาก็คือว่ามันจะมีดาเมจไปสู้กับมอนสเตอร์นะครับผมขวานตัวนี้เอาไว้ใช้สู้กับมอนสเตอร์ได้เท่านั้นนะไม่สามารถใช้โจมตีเพื่อนได้นะการโจมตีเพื่อนต้องใช้คนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมทีนี้เมื่อเรามาดูมอนสเตอร์จะเป็นสัญลักษณ์ที่มีรูปปลาหมึกแบบนี้อยู่ข้างล่างนะผมและมีลูกศรแบบนี้นะครับไม่สามารถที่เราไม่สามารถที่จะจอดได้ยกเว้นเราจะจอดเพื่อปราบมันนะการปราบมันคือต้องจ่ายทหารนะเท่ากับจํานวนนะครับเลขที่มันมีอย่างตัวนี้ต้องจ่ายถึง3ตัวเลยทีเดียวนะเพื่อที่จะปราบมันอย่างเช่นสมมุติว่าในกรณีนี้นะครับสีน้ําเงินนะครับมีทหารอยู่3ตัวแบบนี้นะครับผมแล่นไปปุ๊บปรากฏว่าไปจอดอยู่ตรงนี้นะไปจอดอยู่ที่ตรงนี้ปุ๊บเพื่อที่จะปราบมันทหารสีน้ําเงินจะต้องสีน้ําเงินจะต้องจ่ายทหาร3ตัวเพื่อปราบมันเมื่อปราบมันได้ให้เอามาวางไว้ตรงท้ายเรือครับไว้เป็นคะแนนตอนจบนะแต่ทีนี้ถ้าในกรณีนี้ล่ะในกรณีนี้ผมทําการอัปเกรดเรือแบบนี้นะครับผมอัปเกรดเรือนะครับแบบนี้นะแล้วเรามีทหารอยู่3คนเหมือนเดิมนะครับแทนที่เราจะจ่ายทั้งหมด3ตัวนะผมใช้ขวาน1อันครับเท่ากับ2ดาเมจนะผมก็เหลืออีก1ดาเมจที่ยังขาดไปผมจ่ายทหารเพียงแค่ตัวเดียวผมก็สามารถที่จะปราบมันได้แล้วนะแล้วก็ได้3คะแนนด้วยนะตอนจบนะแบบนี้นะอันนี้คือความสามารถของขวานนั่นเองนะผมถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้จะมีมอนสเตอร์ซึ่งมันจะแกร่งขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมใช่ไหมอันนี้คือเลเวล1นะในช่วงรอบ1รอบ2รอบ3รอบ4มันจะแกร่งขึ้นเรื่อยๆถ้าเพื่อนเพื่อนใช้ทหารอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะอาจจะไม่พอที่จะสู้กับมันนะดังนั้นการมีขวานมีอะไรเนี่ยมันสามารถที่ทําให้เราเนี่ยมีความสามารถในการปราบมันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือทายแรกนะครับอธิบายในส่วนของมอนสเตอร์ทายแล้วก็ในส่วนของเวพอนทายอันนี้มาถึงในส่วนของใบเรือนะใบเรือนั้นมี2แบบนะมีใบเรือแบบใบเดียวนะกับแบบ2ใบนะครับผมแตกต่างกันตรงที่ว่ามันใบเรือเนี่ยมันใช้เกณฑ์คนนะเมื่อกลับถึงท่าเรือนะท่าเรือก็เป็นฮาร์เบอร์ทายแบบนี้นะครับผมก็เมื่อเราแล่นเรือกลับไปถึงท่าเรือครับและทุกคนแล่นกลับไปหมดนะครับใครที่มีใบเรือนั้นสามารถที่จะได้รับคนขึ้นเรือนะครับผมเท่ากับจำนวนใบเรือที่ตัวเองมีอันนี้คือ1ใบนะก็ได้1คนครับ2ใบก็ได้2คนนั่นเองอันนี้เป็นอัปเกรดนะครับแต่ต้องติดไว้บนเรือแบบนี้นะแต่มันเวลาติดปุ๊บมันทำให้การจุความจุของทหารของเราลดลงด้วยนะต้องระวังเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับผมก็อันนี้ในส่วนของการอัปเกรดเรือในส่วนของใบเรือครับไปนะครับเป็นสัญลักษณ์นะผมอ่านไม่ออกนะครับว่ามันชื่ออะไรแต่น่าจะชื่อว่าโยเนียนะครับประมาณนี้นะทายเนี้ยก็คือว่าถ้าเราเอาไว้บนเรือนะครับผมถ้าเราเอาไว้บนเรือตอนจบนะตอนจบเกมเราจะเอาทหารทั้งหมดที่เรามีนะครับคูณเป็นคะแนนด้วยนะครับผมอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นไฟนอลสกอร์นะเอาไว้คิดไฟนอลสกอร์ถ้าเกิดสมมุติผมมีอย่างนี้นะผมมีอย่างนี้แล้วผมอัปเกรดบนเรือแบบนี้เท่ากับว่าผมมี1 2 3ไอคอนก็คือทหารของผมทุกตัวคูณ3นะผมอันนี้ในกรณีนี้ผมจะได้9คะแนนเพราะผมมีทหารอยู่3ตัวนะครับแล้วคูณกับตัวนี้ให้1 2 3เป็น9คะแนนได้เพิ่มอีก9คะแนนตอนจบนะอันนี้คือในส่วนสัญลักษณ์นี้นะครับผมถ้ามีแบบนี้ก็คูณ2ถ้าเกิดว่ามีแค่แบบนี้เราก็จะคูณแค่1เท่านั้นเองนะครับผมอันนี้คือสัญลักษณ์ในส่วนของสัญลักษณ์โยเนียนะครับผมอันต่อมาเป็นในส่วนของกู๊ดทายนะครับหรือว่าทายสินค้านั่นเองนะเมื่อเราได้รับทายสินค้านะครับเราจะต้องเอาไปวางไว้บนเรือแบบนี้นะเหมือนกันนะดูง่ายๆทายที่เอาไว้บนเรือมันจะเป็นรูปข้างเรือแบบเนี้ยนะครับมันจะเป็นข้างเรือแบบนี้แต่มันข้อเสียก็คือว่าเมื่อเราขึ้นไปปุ๊บมันทําให้ช่องของทหารเนี่ยมันหายไปยังไงต้องระวังด้วยนะครับผมทีนี้การหยิบมันขึ้นไปยังไม่เป็นคะแนนนะครับผมมันจะต้องขายมันนะถึงจะเป็นคะแนนการขายมันครับเราจะต้องขายในส่วนที่รูปในท้ายที่มีสัญลักษณ์นี้นะครับดังนั้นเวลาเราเข้าไปขายเนี่ยยังไงต้องระวังในเรื่องของการที่จะต้องเพื่อนเข้ามาตีเราไม่ยอมให้เราขายด้วยนะครับผมอันนี้คือสำคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีทหารน้อยแล้วเพื่อนมาตีเราจังหวะที่เรากำลังจะขายของนะครับมันทำให้เราเนี่ยต้องหนีพอหนีไปปุ๊บเสร็จเราก็จะอดขายของนะครับผมอันนี้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะที่ต้องระวังแต่ว่าทายพวกนี้มันค่อนข้างจะมีคะแนนสูงนะครับมีถึง6คะแนนเลยนะครับในแต่ละยุคว่ามันมีสินค้าที่มันไม่เหมือนกันนะครับลองไงต้องลองไปดูกันเองนะครับทีนี้ในแต่ละทายถ้าเรามาจอดเนี่ยถ้าสมมติว่าในกรณีผมอัปเกรดผมได้สินค้ามานะครับสองชิ้นแบบนี้นะสองชิ้นแบบนี้ถ้าเกิดว่าผมเข้าท่าเรือนี้นะครับท่าเรือนี้เขาบอกว่าผมสามารถขายได้1ชิ้นนะครับผมเมื่อขายเสร็จแล้วรับไวกิ้งได้1ตัวนะไวกิ้งคือทหารนะครับได้1ตัวสมมุติผมขายสมมุติผมเข้าท่าเรือได้นะครับไม่มีใครมาตีผมนะครับผมขายได้1ชิ้นนะถ้าเกิดผมขายไปนี้แล้วก็เอาไปวางไว้ท้ายเรือนะครับเท่ากับว่าตอนจบผมได้อีก6คะแนนนะครับได้อีก6คะแนนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเข้าในท่าเรือนี้นะครับมันทำให้ผมขายได้2ชิ้นนะครับแล้วก็ได้1ไวกิ้ง1ตัวนะครับผมก็คือผมสามารถขายได้2ชิ้นก็คือเอาออกแบบนี้เลย
นะครับเอาออกแบบนี้นะครับแล้วก็รับไวกิ้ง1ตัวนะครับตอนที่เราขายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็คือไปเอาไวกิ้งจากธนาคารมา1ตัวนะครับแล้วก็วางเอาไว้แบบนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของ Goose Thai และ Port Thai นะครับอันนี้ขออธิบายพร้อมกันไปเลยทีเดียวนะครับผมส่วนต่อมานะครับจะเป็นทายที่ชื่อว่าพีแนนนะครับพีแนนเรียกก็คือไม่มีอะไรครับก็คือเอาวางไปข้างเรือได้คะแนนตามปกติไม่มีเอฟเฟกต์พิเศษนะครับผมก็คือติดไว้บนเรือก็นับ2คะแนนนะครับถ้าติดอย่างนี้ก็5คะแนนนะครับผมก็คือก็ติดไว้บนเรือคิดคะแนนตามปกติไม่มีอะไรอันนี้คิดคะแนนง่ายๆสบายๆส่วนต่อมาครับนะมันใช้ในส่วนของรูนนะนี่คือรูนมาดูในส่วนของส่งรูนกันรูนนะครับไม่มีอะไรนะครับเวลาได้ไม่ต้องเอาขึ้นเรือเพราะมันไม่ใช่รูปเรือเห็นไหมเอาวางไว้ท้ายเรืออย่างนี้ปกตินะครับผมโดยที่แต่ละอันนั้นมีมูลค่าตามเซตของมันนะถ้าเกิดว่ามี1นะครับ1เนี่ยได้1คะแนน2ได้3คะแนน3ได้6 4ได้10 5ได้15นะครับอันนี้คือเซตของมันนะถ้าเกิดมีอันที่6ก็เริ่มเซตใหม่นะอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ง่ายๆนะครับเป็นเซตรูนเฉยๆแล้วก็มาถึง2ทายที่เหลือสุดท้ายนะครับผมทายแรกเรียก Pillage นะครับอันที่2เรียก Visit นะครับถ้าเกิดเราเห็น2ทายนี้นะครับอยู่ในเกมเมื่อไหร่นะครับอย่างแรกที่เราต้องทำครับก็คือถ้าเป็น Pillage นะครับให้วาง3บาทและ1บาทเอาไว้แบบนี้นะครับส่วน Visit นั้นให้เราวางนะไวกิ้ง2ตัวและไวกิ้ง1ตัวนะครับแยกกันไว้เป็นกลุ่มๆแบบนี้นะครับผมความหมายของมันก็คือว่าทายนี้นั้นถ้ามีลูกศรแบบนี้เราไม่สามารถที่จะหยุดในสถานที่นี้ได้แค่แล่นผ่านเฉยๆนะครับการแล่นผ่านครับใครแล่นผ่านคนแรกได้3บาทคนต่อมาได้2ได้2บาทได้1บาทนะได้1บาทนะครับก็คือมันจะได้แค่2คนนะส่วนอีก2คนที่เหลือก็จะไม่ได้อะไรนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันครับในส่วนของ Visit นะครับคนแรกที่แล่นผ่านนะครับได้2ไวกิ้งคนต่อมาได้1ไวกิ้งนะครับผมแต่คนที่แล่นผ่านมาจะต้องมีที่เหลือนะครับที่เหลือสำหรับใส่ไวกิ้งนะครับผมถ้าไม่เหลือก็ต้องทิ้งนะครับต้องทิ้งนะครับคือหยิบหมดเลยนะหยิบตามจำนวนแล้วก็ทิ้งออกไปนะครับผมซึ่งค่อนข้างจะเป็นการขัดแข้งขัดขากันพอสมควรนะครับผมคือบางคนไม่มีทหารแต่บางคนเหลือเยอะแต่ไม่อยากให้เพื่อนได้ก็แล่นผ่านเลยปุ๊บเก็บขโมยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาไวกิ้งทิ้งเลยอะไรเงี้ยคือก็เป็นการแกล้งเพื่อนอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้คืออีก2ทายที่เหลือนะครับผมก็รู้จักกันไปแล้วครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเรดนะครับผมก็เกมนี้ครับแนะนำนะครับก็แต่เพื่อนๆที่ดูเซตอัพHow to Playแล้วยังงงๆนะผมแนะนำให้ดูเกมเพลย์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำเกมเพลย์ให้ดูด้วยนะไม่ต้องห่วงนะผมก็จะทำเกมเพลย์สำหรับ4คนนะครับลองให้เล่นเอาไปเล่นดูเกมที่สนุกจริงๆคือประมาณ 3-4 คนนะครับผม2คนผมดูแล้วมันจะเหนื่อยๆน้อยๆไปหน่อยนะครับผมที่เคยลองนะทีนี้ก็ให้ลองดูสำหรับ 3-4 คนนะครับถือเป็นเกมที่ดีเกมนึงนะครับผมก็ยังไงครับเดี๋ยววันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนนะยังไงฝากไลค์ Subscribe และแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับในการทำคลิป How to Play แบบนี้นะครับผมก็ยังไงฝาก Channel AFK ไว้ด้วยครับไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ